ท่านกาลุทายีอัมมาตนับแต่เราทราบข่าวโอรสของเราบรรลุอมตะธรรมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเราปรารถนาจะได้พบสักครั้งถึงขนาดส่งอัมมาตกับบริวารไปคราวละ 1,000 คนเพื่ออาราธนาให้เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์ของเราบ้างแต่ยังไม่ได้รับข่าวคราวเลยนี่เราส่งไปถึง9ครั้งรวม 9,000 คนเข้าไปแล้วแต่ก็เงียบหายไปหมดเอาอย่างนี้ในฐานะที่ท่านเป็นอัมมาตย์ผู้ใหญ่และยังเป็นสหายสนิทของโอรสเราตั้งแต่เยาว์วัยท่านจงนำบริวารไปยังวัดพระเวรุวันทูลอาราธนาอีกสักครั้งคงจะสำเร็จเป็นแน่ข้าพระพุทธเจ้าจะพยายามกราบทูลให้เสด็จมากรุงกบิลพัสดุ์ให้จงได้และจะขอพระราชาอนุญาตบวชในพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ด้วยพะยะค่ะเราอนุญาตท่านกาลุทายีอัมมาตท่านจงรีบเดินทางให้เร็วที่สุดเลยนะเราจะคอยรับฟังข่าวดีจากท่านท่านทั้งหลายขอท่านจงหมั่นอบรมตนไว้ว่าเราจักไม่ยึดถืออายตนะภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราจักไม่ยึดถืออายตนะภายนอกอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่กายสัมผัสและสิ่งที่ใจนึกคิดเราจักไม่ยึดถือสัมผัสเราจักไม่ยึดถือเวทนาเราจักไม่ยึดถือขันธ์ทั้ง5เราจักไม่ยึดถือโลกนี้และโลกหน้าสิ่งใดที่เราได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้วได้รู้สึกแล้วได้แสวงหาแล้วได้เที่ยวไปด้วยใจแล้วเมื่อเราไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกอันเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นจึงจักไม่มีแก่เราท่านทั้งหลายบุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยความหมั่นเพียรปฏิบัติด้วยปัญญาด้วยธรรมและด้วยศีลไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยตระกูลหรือทรัพย์สมบัติอันใดพรุ่งนี้จะย่างเข้าสู่ฤดูร้อนบรรดาชาวไร่ชาวนาก็เก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วหนทางที่จะเสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์จะสะดวกสบายฝ่ายพระบิดาของพระพุทธองค์ก็มีพระทัยมุ่งหมายจะได้พบพระพุทธองค์และเหล่าภิกษุสาวกขอพระพุทธองค์ทรงพระกรุณาเสด็จไปโปรดพระบิดาและพระประยุรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ด้วยเถิดเรารับอาราธนาตามคำขอของเธอการุทายีเธอจงไปแจ้งข่าวแก่พระสงฆ์ทั้งหลายให้เตรียมการเดินทางเถิดหนทางจากกรุงราชคฤห์ไปยังกรุงกบิลพัสดุ์มีระยะทาง60โยชน์พระพุทธองค์พร้อมเหล่าพระสงฆ์ 20,000 รูปเดินทางวันละ1โยชน์เป็นเวลา60วันก็จะถึงกรุงกบิลพัสดุ์พอดีพวกประยุรญาติของเราเลือกบริเวณป่าไซแห่งนี้สร้างนิโครธารามถวายพระพุทธเจ้า
นับแต่วันที่พระกาลุทายีแจ้งข่าวการออกเดินทางจากกรุงราชคฤห์นี่ก็ล่วงเข้ามา60วันแล้วเหล่าประยุรญาติก็พากันมารับเสด็จพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก20,000รูปเสด็จมาถึงแล้วพะยะค่ะ